พูดตรงเลยว่าผมอยากเป็นคนที่ขายไข่แล้วแบบเท่ๆดูดีให้ใครที่แบบว่าเฮ้ยขายไข่เหรอผมอยากให้มันแปลกจากคนอื่นเขาอะครับสถาพรตีเอกภาพพิทักษ์นะครับหลายๆคนพยายามที่จะหาอาชีพที่จะมาเลี้ยงดูครอบครัวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรมองแต่สิ่งต่างๆที่มันใช้ทุนเยอะอะไรเยอะผมบอกเลยว่าอาชีพขายไข่เนี่ยมันไม่ได้ใช้ทุนเยอะครับถ้าเงิน 1,000-2,000 ก็เริ่มต้นอาชีพนี้ได้แล้วครับคนส่วนใหญ่ที่จะเป็นประมาณว่าขายไข่เมื่อไหร่จะได้เงินร้อยหนึ่งผมเจอคำนี้บ่อยมากเลยใช่ทุกคนถ้าคิดว่ากำไร10บาทต่อแผง10แผงถึงจะได้100แต่ถ้าเกิดมานั่งคิดดีๆแล้วคุณบางคนทำงานทั้งวันนะครับเผื่อจะได้เงิน300บาทแต่นี่คุณไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครถ้าขายแล้วคุณมีลูกค้าประจำสักระดับหนึ่งแล้วไม่ต้องมากแล้วครับวันละ1,000กว่าบาทคุณสามารถหาได้สบายๆเลยครับทุกวันนี้ถามว่ากินใช้มาจากไหนขายไข่ครับรายได้สำหรับผมถือว่าดีมากๆแล้วก็ถามว่าประสบความสำเร็จไหมถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเรื่องราคาครับผมถ้าเรามาขายใหม่ๆเนี่ยเราต้องเจอพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าร้านใหญ่ๆที่เขาขายอยู่แล้วเรื่องราคาเขาอาจจะขายถูกกว่าเราหรือว่าถึงเวลาขายล้นขายแล้วเขาตัดราคาเราอย่าท้อครับผมถ้าของคุณดีอย่าไปกลัวครับสำหรับผมนะผมจะไม่อยากให้มองว่าเราต้องเป็นคนขายส่งหรือเป็นล้งไข่นะครับผมอยากให้เราเป็นร้านขายไข่อยู่ในชุมชนที่เราอยู่ในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอของเราอยู่ไม่จะเป็นที่เราจะต้องลงไปขายที่ตลาดครับผมเราสามารถเอาบ้านเราเองนะครับทำให้เป็นร้านขายไข่ได้ทำในสไตล์ของเราคุณชอบยังไงทำอย่างนั้นครับผมคุณจะทำสวยกับผมทำดีกับผมทำไปเลยเพราะว่าจะขอให้ผมขอเน้นอยู่คำเดียวว่าให้ทำเองครับผมทุกอย่างแล้วก็การขายไข่ขอให้คุณซื่อสัตย์กับลูกค้าอย่ามุ่งผลแต่กำไรเอะอะว่ากำไรถ้าอย่างนั้นคุณจะไม่มีลูกค้าประจำแน่นอนถ้าอย่างนั้น